นั่งสมาธิกันดูสัก5นาทีก็ได้นะนั่งสบายๆโดยไม่ต้องคิดว่ากำลังทำพิธีกรรมอะไรนะนั่งสบายๆโดยไม่ต้องคิดว่ากำลังทำพิธีกรรมอะไรแล้วไม่ต้องคิดเรื่องศาสนาด้วยนั่งสบายๆแค่สัมผัสความจริงในธรรมชาติอันดับแรกก็เรารู้สึกไปที่ก้นกระทบพื้นก่อนรู้สึกที่มันมีชื่อไหมไม่ต้องรีบร้อนอะไรก็เลื่อนมาที่แขนขวามันมีชื่อไหมมันมีขอบเขตไหมเพราะว่าช่องว่างในดินเองมันไปต่อกับช่องว่างข้างนอกมันเลยไม่มีขอบมีเขตจริงๆจังๆนะมันเป็นช่องว่างดีในเองนะเล็กๆต่อกับช่องว่างข้างนอกจะรู้สึกโปร่งย้ายมาแขนซ้ายถ้าเราเข้าใจแล้วเรารู้สึกทั้งตัวเลยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ามันก็เป็นพลังงานชนิดหนึ่งที่ไม่มีชื่ออยู่ก่อนหรือไม่มีชื่อว่าจิตหรือชื่อว่าวิญญาณนั่นแหละนี้เราก็ลองรู้สึกที่ลมหายใจกระทบจมูกดูนี่ก็รู้สึกให้ชัดลงไปชัดจนมันตั้งมั่นแต่มันก็ไม่มีชื่อว่าลมนะแล้วก็ไม่มีชื่อว่าใจที่รับรู้หรือไม่ใช่ใจเรารับรู้นะแต่ก็ไม่ใช่เรารู้สึกแต่ถ้ามันเผยคิดคำว่าเราก็เห็นว่านั่นมันความคิดนะไม่ใช่เรานะมันแค่ thinking ไงมันต้องเห็นว่ามันแค่ความคิดไม่ใช่เราเมื่อรู้สึกอย่างนี้เนี่ยความตั้งมั่นก็จะชัดขึ้น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 มันก็เป็นการสร้างเหตุปัจจัยหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะหยุดอีกเหตุปัจจัยหนึ่งจะหยุดเหตุปัจจัยของความคิดเรื่องความโกรธหรือเรื่องความฟุ้งซ่านต่างๆมันก็เลยมีความสุขขึ้นมาเบาๆคือมันการทำสมาธิเนี่ยมันเป็นการสร้างเหตุปัจจัยหนึ่งเพื่อจะสต็อปอีกเหตุปัจจัยหนึ่งคือถ้าไม่ทำบางทีมันจะไปเผลอคิดเช่นคิดโกรธหรือคิดฟุ้งซ่านพอมาดูลมหายใจไอ้ความคิดโกรธกับความคิดฟุ้งซ่านมันจะหยุดไปถ้าคิดโกรธกับการกับคิดฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะเป็นความทุกข์หรือความขุ่นมัวพอหยุดคิดมาดูลมหายใจไอ้ความเหตุที่มันจะสร้างความขุ่นมัวหรือความเศร้าหมองมันไม่มีไอ้เหตุนี้มันก็เลยสร้างที่มันไม่มีความขุ่นมัวความเศร้าหมองมันก็เลยเกิดปิติสุขขึ้นมานี่ไงเห็นไหมมันเป็นเหตุผลจะพบว่ามันไม่ใช่เรื่องยากอะไรถ้าเข้าใจเรื่องเหตุผลของการทำสมาธิและก็ไม่ใช่เรื่องศาสนาและก็ไม่ใช่เรื่องพิธีกรรมเป็นเรื่องปรากฏการธรรมชาติที่นำมาใช้อย่างถูกวิธีเมื่ออยู่ในความสงบอย่างนี้แล้วบางทีมันมีความคิดบางๆปรากฏขึ้นเนี่ยมันจะเกิดงานวิจัยทันทีเห็นว่าความคิดเนี่ยผสมมาจากความจำไม่ใช่ของเรานะคือความคิดไม่มีตัวตนในตนเองมันอาศัยความจำมาผสมอันนี้การเห็นแบบปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างสมาธิเนี่ยเราเรียกว่าวิปัสสนาคือความเข้าใจข้อนี้ถ้ามันเกิดสันติสุขแล้วและแก้ปัญหาความสุขความทุกข์อย่างถูกวิธีเป็นแล้วมันก็สามารถจะแบ่งปันไปกับในสังคมรอบข้างตั้งแต่ในครอบครัวหรือในชุมชนที่เข้าไปอยู่ด้วยในสันติสุขมันก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้นไปในสังคมจนถึงในระดับโลกนี่ก็เป็นหลักการคร่าวๆนะเพื่อให้เห็นเป็นย่อๆสัก5นาทีนะให้ทุกคนดูตาขึ้นก็ได้